ลุกขึ้นมารีแบรนด์ใหม่รีเฟซซิ่งของแบรนด์ใหม่นะครับด้วยหลายเหตุผลเพื่อที่จะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นลูกค้ามีความเปลี่ยนไปนะครับก็เลยต้องทำให้ดีไซน์ต้องเปลี่ยนตามและเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นผมแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับที่ทำให้เกิดมีการรีเฟซซิ่งแบรนด์ขึ้นนะครับอย่างแรกคือการเปลี่ยนไปของ K culture ก็คือวัฒนธรรมเกาหลีผมเรียนตามตรงว่าเมื่อปี2014ที่เราเปิดร้านแรกนะครับวัฒนธรรมเกาหลีเทรนด์คอนเซ็ปต์ร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องสำอางในทุกๆหมวดของเกาหลีเนี่ยลูกค้าในวันนั้นกับลูกค้าในวันนี้ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะลูกค้ามองหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าวัฒนธรรมเกาหลีต้องเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะยูเจนที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มของเรานะครับเขาจะรับวัฒนธรรมเกาหลีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าว่าวัฒนธรรมเกาหลีของปี2014กับ2019ไม่เหมือนกันทำให้ขอบคุณครับขอบคุณครับมือใหม่ขอบคุณครับทำให้ลูกค้าจริงๆก็เปลี่ยนไปเหมือนกันความต้องการของลูกค้าเมื่อณวันนั้นซึ่งเราคิดว่าโอเคแล้วก็ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปและพัฒนาขึ้นทำให้ตัวเราต้องพัฒนาตามนะครับไม่ว่าจะในแง่ของอาหารไม่ว่าจะในแง่ของการแต่งร้านไม่ว่าจะในแง่ของ experience ในร้านนะครับและตัวบริษัทเองก็เหมือนกันจากวันแรกที่เราตั้งเป้าแล้วว่าเราเป็นแบรนด์ที่จะไม่หยุดนิ่งจากวันแรกที่เราเปิดร้านเราบอกตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปเรื่อยๆจนวันนี้เราก็ยังจะก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับจากคนที่รับจากเกาหลีมามีเมนูอยู่ไม่กี่เมนูเราพัฒนาเมนูจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า100เมนูแล้วรวมถึงเมนูดิลิเวอรี่เป็นเมนูพิเศษสำหรับดิลิเวอรี่เองด้วยนะครับและวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะเดินต่อไปนะครับเราจะไม่หยุดที่อยู่ในที่เดิมนะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลทำให้มีคอนเซ็ปต์ใหม่เกิดขึ้นสำหรับเวสันนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์นี้ผมขอเรียกว่า Korean with Optimist นะครับมันมาคอนเซ็ปต์นี้มาจากอย่างไรนะครับก็คือโคเรียนก็คือความเป็นเกาหลีของผมความเป็นเกาหลีของเวซันความเป็นเทสออริจินอลเทสของเวซันของอาหารเกาหลีและมาทวิสต์กับสิ่งที่เปลี่ยนไปของวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมของวิวเจนเกาหลีในทางวัฒนธรรมการกินใหม่ๆนะครับเพื่อให้เกิดเอ็กซ์พีเรียนซ์ใหม่ๆนะครับผมแยกออกมาได้3เรื่องนะครับเป็นสโลแกนเราก็คืออีทก็คือเราจะให้ท่านกินไม่ใช่เราจะให้ท่านกินสิ่งที่เป็นออริจินอลจริงๆคืออาหารของเรซันทุกๆเมนูเนี่ยตั้งต้นจากความเป็นออริจินอลของเกาหลีก่อนนะครับไม่ว่าในคุณภาพนะครับไม่ว่าจะรสชาติและมันทวิสต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นให้เกิดเจอร์นี่ใหม่ๆบนโต๊ะอาหารขึ้นให้เกิดเอ็กซ์พีเรียนซ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทวิสต์ให้เกิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปและจะเกิดมองนะครับมองในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราจะให้กับลูกค้าหลังจากที่เราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แล้วนะครับอย่างแรกสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือ1คือมองเมนูแน่นอนครับเมนูใหม่ที่ท่านจะได้เห็นนะครับส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ทานนะครับจะมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นกว่า20เมนูในเมนูใหม่เรานะครับมองวาไรตี้แน่นอนด้วยเมนูที่เยอะขึ้นแคตตาล็อกของเมนูก็จะเยอะขึ้นของทอดประเภทข้าวประเภทไก่ประเภทโต๊ะกี่ซึ่งเราจะเน้นมากขึ้นในทุกแคตตาล็อกนะครับต่อมาเป็น more size เนื่องจากความไดนามิกของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวอื่นที่เปลี่ยนไปลูกค้าก็จะมีความไดนามิกมากขึ้นอยากจะเลือกมากขึ้นเราก็เลยเพิ่ม size ขึ้นมาโต๊ะกี่แต่ก่อนนี้เรามี size เดียวนะครับเป็น size ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรซึ่งเราคิดว่าเพื่อจะให้เกิดเจอร์นี่ใหม่ๆทุกคนต้องการความสนุกมากขึ้นเราลดขนาดซ้ายลงให้พอดีทานนะครับทำพอลดขนาดซ้ายลงเนี่ยทำให้เกิดความเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ลดซ้ายอย่างเดียวนะครับเราเพิ่มแวลูไปในหม้อด้วยจากขอบข้างๆที่เคยต้องสั่งเพิ่มตอนนี้เราเป็นขอบข้างๆเราให้เป็นรีฟิลนะครับเติมได้ไม่อั้นนะครับก็จะมีกิมจิที่เติมไม่อั้นเราจะมีข้าวโพดเบคอนที่เติมไม่อั้นเราจะมีผักกาดน้ำมันงาเติมไม่อั้นนะครับเพื่อเพิ่มแวลูให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราว่ากินได้สั่งแล้วคุ้มค่าจริงๆเห็นมีแบรนด์เขาเนี้ยก็ให้ดูสนุกขึ้น
ให้ดูเข้าถึงง่ายขึ้นราคาที่ย่อมเยาวขึ้นนะครับทำให้ target กลุ่มเราเนี่ยสามารถไปถึงเด็ก 28-25 ได้นะครับ target กลุ่มเดิมและสายเดิมนะครับเรายังมีฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่วอลันตี้ในหาเวสันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนลูกค้านี้เพื่อตอบสนองเด็กที่เด็กลงนิวเจนที่กลับขึ้นมาใหม่นะครับการเพิ่มสาขาอีก2สาขาในปีนี้นะครับและยอดขายที่อย่างที่ต้นปีได้แจ้งไว้นะครับว่าเราทาร์เก็ตยอดขายโตขึ้น 40% นะครับซึ่งตอนนี้เรายังทาร์เก็ตที่เดิมอยู่นะครับที่ 40% นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ